สวัสดีค่ะพี่น้ำณัฐพรค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดสงขลากับโครงการโอโซสภา Road to University 2017ซึ่งในปีนี้เราก็ได้จัดขึ้นมาเป็นปีที่9แล้วนะคะเราได้เชิญติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศมาเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและจังหวัดสงขลาก็เป็นจังหวัดสุดท้ายของโครงการในปีนี้แล้วหลังจากที่เราโอโซสภาได้นำทีมพี่ๆติวเตอร์ไปพบกับน้องๆทั่วทุกภาคของประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขอบอกเลยค่ะว่าปีนี้พี่ๆติวเตอร์ของเราได้เตรียมเนื้อหาเตรียมเทคนิคดีๆมากมายมาให้กับน้องๆให้น้องๆได้เตรียมรับมือกับการสอบ TCAS หรือระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ซึ่งน้องๆในรุ่นนี้จะได้เริ่มใช้กันเป็นรุ่นแรกนะคะและโครงการโอโซสภา Road to University 2017กับบรรยากาศที่จังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรสนุกเข้มข้นขนาดไหนตามพี่น้ำมาเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ติวเตอร์จากโครงการโอโซสภา Road to University ครูพี่ธามสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้คุณครูพี่ธามได้มาให้ความรู้กับน้องๆถึงจังหวัดสงขลานะคะบรรยากาศการติวในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการติววันนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าน้องๆสุดยอดมากๆครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยวันนี้เป็นคิวสุดท้ายแล้วเพราะปกติเนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยน้องอาจจะเหนื่อยล้านะฮะแล้วก็อาจจะต้องกลับบ้านก่อนบางคนมาต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปรากฏว่าช่วง 4:00 นเนี่ยน้องๆยังอยู่เต็มฮออยู่เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ประทับใจสุดๆเลยครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้ที่ได้เตรียมเอามาให้ครั้งนี้เนี่ยอย่างเต็มเปี่ยมแน่ๆครับอยากให้ครูพิธานพูดถึงโครงการเรานิดนึงนะคะโครงการโอสถสภา Road to University เนี่ยเป็นโครงการที่จัดมาเป็นปีที่9แล้วซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือโอสถสภาแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมติวเตอร์ทุกคนด้วยเพราะว่ามาครั้งนี้เนี่ยเราเตรียมความรู้เตรียมความพร้อมเนี่ยมาด้วยใจของเราจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้เนี่ยมีไปยาวๆยังนานเลยเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยเขาขาดแคลนโอกาสซึ่งบางทีเราได้มามอบให้ตรงนี้เนี่ยเราก็อิ่มใจนะครับแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เห็นความสำเร็จของเด็กและสุดท้ายนี้เนื่องจากน้องๆในรุ่นนี้เนี่ยจะได้เป็นรุ่นแรกที่ใช้ระบบ TCAS ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยขอให้คุณครูพิธามนะคะแนะนำในเรื่องของการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมในการสอบครั้งนี้ด้วยค่ะก็ได้พูดพยายามเน้นย้ำเสมอเลยว่าการเตรียมตัวสอบเพื่อ TCAS เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า TCAS มันมี5ครั้งแต่ไม่ใช่ว่าสอบ5ครั้งแต่มันคือการสอบเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวฉะนั้นเนี่ยการวางแผนและการเตรียมตัวการจัดสอนที่เราจัดกิจกรรมกันเนี่ยเป็นการวางแผนที่ดีมากเลยเพราะว่าน้องจะมีระยะเวลาในการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมเพราะว่าเราจะเริ่มต้นสอบประมาณวันที่24กุมภายาวไปเรื่อยๆแต่มันจะสั้นมากกว่าทุกๆปีเพราะทุกๆปีเนี่ยมันจะมีช่องห่างเนี่ยประมาณ1เดือน2เดือนเป็นต้นไปแต่ว่าอันนี้เราเตรียมตัวแค่สอบช่วงแค่เดือนเดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆประสบความสำเร็จตั้งแต่เนิ่นๆมันจะไม่ล้มเป็นโดมิโนครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นไปด้วยความราบรื่นสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราต้องวางแผนก่อนครับว่าเราจะใช้วิชาอะไรสำหรับคณะอะไรต้องหาตัวเองให้เจอวางแผนตัวเองให้ดีแล้วก็เตรียมตัวในวิชาที่เราตั้งใจและมุ่งมั่นซึ่งแน่นอนว่าแกทก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคณะและทุกมหาวิทยาลัยเช่นเดิมครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ๆติวเตอร์ท่านต่อไปกันเลยต้องขอบคุณครูพิธามากนะคะสวัสดีครับค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับครูพี่หมุยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอบถามความรู้สึกของครูพี่หมุยนิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างคะครับก็มีความสุขมากเลยครับได้เห็นน้องๆหลากหลายที่ทั้ง อยู่ในเมืองอยู่นอกเมืองมีโอกาสที่ได้มาพบเจอกันได้มาแลกเปลี่ยนที่ว่าเจอเพื่อนใหม่ด้วยแล้วก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่ใจดีอย่างโอสถสภาให้โอกาสน้องๆมาเจอกับติวเตอร์ต่างๆที่ทุกคนที่เชื่อว่าเตรียมส
ิ่งดีๆเตรียมเนื้อหาแน่นมากๆเลยมาให้น้องๆเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกันได้อย่างตามความต้องการของน้องๆแต่ละคนครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ครูพี่หมุยฝากอะไรถึงน้องๆนิดนึงที่ได้มีโอกาสมาติวในวันนี้ค่ะครับจริงๆสิ่งที่อยากจะบอกน้องก็คือว่าน้องหลายคนอาจจะเริ่มพยายามเหนื่อยแล้วท้ออย่างนึงที่พี่จะบอกน้องก็คือว่าแม้ว่าทุกความพยายามไม่ได้นำมาสู่ความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จต้องใช้ความพยายามวันนี้ที่พี่ประสบความสำเร็จหรือพี่ติวเตอร์คนอื่นๆเนี่ยที่ประสบความสำเร็จมาแล้วล้วนแล้วจะใช้ความพยายามมาไม่มากก็น้อยดังนั้นเมื่อน้องท้อเมื่อไหร่จะนึกถึงพวกพี่และคิดว่ากว่าพวกพี่จะได้มายืนถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามมาแล้วทั้งสิ้นน้องก็เช่นกันไม่มีอะไรใหญ่เกินความสามารถของเราแน่นอนครับค่ะถือเป็นคำอวยพรและคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับน้องๆต้องขอบคุณครูพี่หมุยมากเลยนะคะดีค่ะมาสัมภาษณ์สองหนุ่มกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมติวในวันนี้ค่ะวันนี้ได้มาร่วมในการติวด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนแรกพอรู้ว่าเป็นของโอสถสภาจัดนะครับก็แบบมีความแบบใฝ่ฝันตั้งแต่ม.ติ่งม.ห้าแล้วว่าต้องมาได้ก็เลยพอเขาโรงเรียนประกาศก็เลยลงชื่อมาเลยชื่อแรกๆเลยครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นครูที่มีคุณภาพที่มาสอนเนี่ยพวกเราเรียนชื่อมาแล้วก็พอได้มาก็รู้สึกดีใจที่ได้มาติวในครั้งนี้แล้วก็จะนำความรู้คือเก็บเกี่ยวได้มากที่สุดครับโอเคอ่ะอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างคะขอฝากถึงรุ่นน้องดีกว่าครับก็คือว่าถ้ารุ่นน้องมีโอกาสได้มาติวนะครับก็อยากให้ได้มากันเยอะๆครับเพราะว่าได้ความรู้แล้วก็ได้น้องได้รู้ในสิ่งที่น้องรู้อยู่แล้วจะทำให้น้องมีความรู้แล้วก็ความเก่งมากขึ้นครับโอเคคุณมากค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเยาวชนแล้วก็นักเรียนชั้นม.6ที่กำลังจะเข้ามหาลัยนะคะเพราะว่าจะได้เอื้อต่อนักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการจะเรียนติวเตอร์ราคาแพงๆเพื่อจะสอบเข้ามหาลัยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้มาเข้าการนี้หนูคิดว่ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของโครงการโอสถสภา Road to University 2017ที่จังหวัดสงขลาโครงการดีๆที่บริษัทโอสถสภาจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนค่ะและในปีนี้เราก็ได้เดินทางมาจนถึงจังหวัดสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับน้องๆที่พลาดโครงการในปีนี้สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.osothsapha.com หรือทาง Facebook osothsapha corporate เรามีเทคนิคและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมให้น้องๆได้ติดตามกันค่ะและในปีนี้โครงการ osothsapha Road to University 2017และพี่น้ำก็คงจะต้องลาน้องๆไปพร้อมกับภาพบรรยากาศและภาพความประทับใจของโครงการที่จังหวัดสงขลาสวัสดีค่ะ